ท่องเที่ยวเก๋ๆวันนี้นะคะจะพาผู้ชมลงใต้ค่ะไปที่จังหวัดพัทลุงจิบกาแฟกินขนมชมเขาท่ามกลางท้องนาดูพระอาทิตย์ลับฟ้าอารมณ์จะสุขขนาดไหนต้องไปลองเองนะคะที่สำคัญอย่าลืมอุดหนุนขนมไทยไตปลาสินค้าโอท็อปติดไม้ติดมือกลับมาฝากคนที่บ้านอิ่มท้องอิ่มใจและยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนของคนในพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้ลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะคือที่นี่มันจะเป็นธรรมชาติค่ะเพราะว่าเข้ามาถึงมันก็จะเป็นภูเขาทุ่งนาเลยมันเหมือนกับมันเปิดโล่งค่ะพอมองไปข้างนอกแล้วมันก็จะแบบกว้างๆเลยเหมือนเปิดความคิดชอบที่มันแบบให้ความเป็นธรรมชาติค่ะแบบเป็นวิถีไทยเลยมีสะพานทอดไปกลางทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยไว้ถ่ายรูปได้มีขนมอร่อยๆค่ะขนมปั้มขนมพื้นบ้านของพัทลุงค่ะน่าทานมากค่ะรสชาติพื้นบ้านน่ะนะคะเขาทำกับน้ำตาลน้ำตาลโถดมันก็เป็นธรรมชาติดีนะคะมันเป็นอินทรีย์ 100% ได้มีโอกาสได้ลองกาแฟกับขนมไทยว่าไปด้วยกันได้ไหมก็คือมันก็ไปด้วยกันได้เลยค่ะช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนด้วยค่ะก็คือเราสามารถช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนนะคะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนขายชาวบ้านที่เขาทำของขายที่เป็นสินค้าโอท็อปหรือว่าเป็นขนมไทยซึ่งมันหาไม่ค่อยได้แล้วในสมัยนี้ค่ะอย่างพวกผมนี่ก็ถือว่าเป็นคนท้องถิ่นในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่วิถีเนี่ยเราสัมผัสมาตั้งแต่เด็กๆในความเป็นดั้งเดิมของอาหารของขนมนะครับเราอยากได้บรรยากาศแบบเดิมๆนะครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะขายขนมพื้นบ้านที่เรามีอยู่ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยยังคงอยู่คู่กับพัทลุงเรานะครับขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านไปผ่านมาผ่านจังหวัดพัทลุงนะครับพัทลุงในปัจจุบันก็ไม่ใช่เมืองผ่านอีกต่อไปไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ